PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ M-Tech ชัดชัวร์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับสู่รายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมของเราเช่นเคยนะคะเป็นความพิเศษในทุกๆวันอังคารค่ะกับการเกาะติดชีวิตช่างนำเสนอมุมมองดีๆของเพื่อนช่างคนพิเศษนะคะที่อยู่ในชุมชนคนดาวเทียมของเราค่ะและเช่นเดียวกับวันนี้นะคะที่เรามีโอกาสได้มาที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะพบปะพูดคุยกับเพื่อนช่างคนนึงที่เรียกได้ว่าชีวิตเขานะคะก่อนที่จะมาเป็นช่างติดตั้งจานดาวเทียมจะต้องผ่านเรื่องราวที่เป็นอุปสรรคมากมายทีเดียวแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรคงต้องมาคุยกับเขานะคะสองสามีภรรยาคู่นี้พี่กฎและพี่เล็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหเรามานั่งอยู่ในบรรยากาศที่ต้องบอกว่าเป็นบ้านหลังใหม่ใช่ไหมคะหลังจากที่เราผ่านอาชีพหลายๆอาชีพนะคะก่อนหน้านี้ที่เราทำมาแต่อยากจะรู้ว่าเรื่องราวชีวิตและอาชีพที่พี่กฎและพี่เล็กผ่านมาค่ะมันจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมในมุมไหนบ้างอยากให้พี่กฎกับพี่เล็กเป็นคนเล่าให้ฟังค่ะคือเริ่มต้นก็ทำนาทำไร่เหมือนกันทีนี้พอมาวันหนึ่งเราทำไร่ทำนานาก็ต้องเช่าเขาทำแม่เอ้ยพ่อไม่อยากทำนาแล้วตอนนี้ทำไมล่ะพ่อถ้าเราไม่ทำนาเราจะไปทำอะไรพ่อว่านาเรามันสูงเราน่าจะเปลี่ยนเป็นปลูกถั่วมันน่าจะดีกว่าเพราะว่าแค่นี้ที่เราทำนาทุกวันนี้มันก็ไม่ได้ผลอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะลองทำถั่วดูเผื่อมันจะขายได้ดีกว่าข้าวอ่ะจะเอาไงก็เอากันถั่วลิสงแล้วเราได้แนวคิดในการปลูกถั่วลิสงแทนปลูกข้าวมาจากไหนยังไงคะคือเราคำนวณดูแล้วว่าถั่วลิสงน่าจะได้ดีกว่าเพราะว่าถั่วลิสงสามารถแปรรูปได้ค่ะแต่ข้าวหอมมะลิที่เราทำเราไม่สามารถแปรรูปได้ก็คือพอถึงช่วงเก็บเกี่ยวก็อาจจะเก็บไว้กินบางส่วนหรือว่าอาจจะขายอย่างนี้อันนั้นคือข้าวแต่ถั่วนี่คือเรามีมุมมองว่าเราก็ขายได้เลยก็เป็นไปได้เหมือนกันหรือว่าจะแปรรูปเป็นแบบอื่นตากก่อนแล้วก็เอาไปขายอ๋อแล้วมุมมองในการแปรรูปเป็นแบบอื่นหรือว่าการขายให้มันได้กำไรมากกว่าเงี้ยมันได้มาจากไหนอะเราประมาณการดูว่าถั่วใช้เวลาแค่3เดือนค่ะเราก็มีรายได้แต่ข้าวต้องใช้เวลาหลายเดือนใช่แล้วลงทุนสูงกว่าถั่วผมก็เลยเลือกว่าอันนี้น่าจะดีกว่าก็คือในช่วงระยะเวลาในการปลูกด้วยการได้ผลผลิตการเก็บเกี่ยวระยะเวลามันแตกต่างกันแต่ที่นี่ถั่วลิสงแล้วเราก็ไปซื้อพันธุ์มาเราก็มาปลูกมาลงของเราเองเนี่ยค่ะแล้วงวดแรกที่เราทำเนี่ยมันได้ผลตามที่เราคิดไหมได้เยอะได้เยอะเลยเหรอแต่ว่าเราไปขายไม่ค่อยได้ราคาอ้าวทำไมอ่ะก็เพราะว่าเราไม่รู้จักแปรรูปเองตอนนั้นยังไม่มีความคิดที่จะแปรรูปก็คือเปลี่ยนจากข้าวมาเป็นถั่วลิสงพอระยะเวลามันสั้นกว่าเราก็คิดว่าเอ้ยทำถั่วเสร็จ3เดือนเราก็ไปขายก็น่าที่จะได้ดีกว่าข้าวอยู่แล้วแต่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วไปขายตอนนั้นเขาขายเป็นลักษณะยังไงแล้วได้เงินมาเท่าไหร่ขายเป็นกิโลนะกิโลละรู้สึกว่ากิโลตอนนั้นน่าจะประมาณกิโลละ4บาท50บาทได้ยินว่า 4,000 กิโลละ4บาท50ตังค์4บาท50ตังค์แล้วอย่างกระสอบเขาลิกเห็นนะเป็นกระสอบแบบใหญ่ๆเงี้ยสีน้ำตาลเงี้ยอันนั้นกี่กิโลอันนั้นเฉลี่ยไปแล้วก็ตกประมาณไม่หนักนะ30กิโล30กิโลได้
จบเดียววันนี้ไม่ได้เยอะได้แค่นี้แหละแล้วเจ๊ไปไหนล่ะวันนี้ไปงานบุญที่วัดค่ะก็สอบเดียวได้300นะคะขอบคุณครับก็คือมันไม่ได้อย่างที่เราคิดว่ามันจะได้แบบว่าเงินเป็นกอบเป็นกำมาเหมือนการขายข้าวแล้วเราทำยังไงต่อล่ะทีนี้เราก็คิดหาวิธีแปรรูปค่ะว่าถ้าเราเอามาคั่วขายนี่เราก็น่าจะรายได้ก็น่าจะดีกว่าที่เราไปขายให้เขาทั้งกระสอบเลยอ๋อตอนนั้นนี่มันเป็นลักษณะแบบถั่วขายถั่วดิบหรือว่าขายถั่วที่เราตากแห้งแล้วหรือยังไงคะถั่วที่ตากแห้งแล้วอ๋อตากแห้งแล้วด้วยครับเราก็เลยมาคิดต่ออย่างเงี้ยเหรอคะว่าจะสามารถที่จะต่อยอดกับวัตถุดิบที่เรามีอยู่อย่างไรบ้างครับเคยไปเห็นคนอื่นเขาทำมะหรือว่าไงเราคิดเองหรือยังไงคะผมเห็นในร้านค้าผมเดินไปตามร้านค้าผมก็ไปซื้อมากินที่เขาคั่วแล้วอ๋อถั่วที่เขาแบบว่าใส่ถุงขายถุงละบาท2บาท5บาทเสร็จแล้วเราก็นึกไอเดียว่าโอ้ถ้าเราแปรรูปแบบนี้เราคงจะได้มูลค่าเพิ่มน่าจะได้มูลค่าเพิ่มเยอะมากก็ว่านับดูเม็ดก็มีกี่เม็ดแต่กระสอบเราที่เอาไปขายโอ้หลายเม็ดมีตั้งหลายเม็ดใช่แล้วมาแยกเป็นถุงเล็กๆเนี่ยได้หลายถุงครับพอเขาเอาแนวความคิดหรือว่าสิ่งที่เขาเห็นแบบนั้นนะคะพี่เล็กมาเล่าให้เราฟังแล้วเราคิดยังไงเราคิดที่จะแบบสนับสนุนแล้วลงมือทำเลยพ่ออย่างนั้นไหมจ้าก็เห็นด้วยจ้าเห็นด้วยแล้วพอเสร็จเราก็ปรับเปลี่ยนใหม่จากการที่ส่งขายเขาปกติมาเป็นคั่วเองดีกว่าครับคั่วเองแล้วก็ส่งไปขายครับแล้วไปขายนี่ขายยังไงขายตามร้านขายส่งเจ้าใหญ่ๆหรือว่ายังไงคะขายตามร้านค้าตามหมู่บ้านนะครับของชำตามหมู่บ้านของชำครับผมตัวดินไหมครับตัวดินไหมครับยังไงคะพวงละ40บาทครับใหญ่เอา3พวงเลยขายไหมอ่ะได้เลยครับ3พวง100ก็ขายได้แล้วการขายเนี่ยขายดีไหมที่เราออกไปเร่ขายตามร้านขายของชำต่างๆใหม่ๆก็ยากเหมือนกันนะครับหรอยากยังไงอ่ะยากหมายความว่า1เขาไม่รู้จักเราเลยอ้าวตอนแรกๆเขายังไม่รู้จักเราก็เราจําเป็นต้องให้เขารู้จักด้วยเหรอก็พ่อค้าขายของอ่ะก็เขาอยากรู้ว่าสินค้าที่เราเอาไปขายให้เขาน่ะค่ะดีแค่ไหนกรอบแค่ไหนอร่อยแค่ไหนค่ะก็เราก็ต้องมีตัวอย่างของทดลองชิมให้ชิมก่อนนี้ใช่ครับอ๋อมีกลยุทธ์แบบนี้ด้วยครับไม่ถูกใจไม่ซื้อไม่เป็นไรครับค่ะให้ชิมก่อนเอาเลยหยิบจากกระเป๋าปั๊บค่ะชิมก่อนเลยครับแล้วตอนที่พี่กดไปขายเนี่ยพี่เล็กทำอะไรหรือว่าออกไปด้วยกันหรือยังไงคะก็ให้เขาอยู่บ้านอยู่ครัวทางบ้านนี้อ๋อครัวแล้วก็กรอกรอคือพี่เล็กเนี่ยจะมีหน้าที่ก็คือการคั่วแล้วก็กรอกใส่ถุงเย็บร้อยอะไรให้เรียบร้อยส่วนคนนี้ก็คือจะออกไปขายเร่ขายวันนึงไปกี่ถุงอ่ะก็ประมาณ100พวง100พวงพวงละ
เล็กๆๆๆนั้นประมาณสักครับ10บาท10ใบนะแต่ก่อนจะพวงละ10โอเคแต่ก่อนจะเป็นพวงละ10 100พวงนี่หมดทุกวันมั้ยคะหมดยังไงก็คือต้องให้หมดเงี้ยเหรอครับใหม่ๆมันยังไม่หมดเออๆแต่พอเดือนนึงค่ะ2เดือนอ่ะ3เดือนอก็เริ่มเห็นผลแล้วนี่เดี๋ยวนะเราคุยกันเรื่องของราคาที่เราบอกว่าเฮ้ยเราไม่พอใจในการขายกระสอบกระสอบนึงแต่ได้แค่กิโลละ4.50 บาทครับกับการที่เราเร่ขายแบบนั้นเนี่ยรายได้มันแตกต่างกันมั้ยยังไงแตกต่างกันเยอะมากเลยครับอู้เยอะแค่ไหนคะก็ขายให้พ่อค้า300บาทแต่เราขายเองเราได้ขายได้ตั้ง 1,000 บาทเนาะครับกระสอบนึงที่เราเคยขายให้เขา300บาทเนี่ยนะเรามาทำแบบนี้แล้วขายเองเนี่ยได้ตั้ง 1,000 นึงครับโหได้หลายเท่าเลยอ่ะครับก็เลยคิดว่าโหเรามาถูกทางแล้วแหละครับขายแบบนี้แหละมาเรื่อยๆแล้วไปมายังไงแล้วมันถึงแบบว่าพัฒนามาเป็นจานดาวทิมแล้วก็มีบ้านหลังใหญ่ขนาดเนี้ยพอดีขี่มอเตอร์ไซค์ไปขายถั่วเนาะค่ะไปเห็นเขียนว่าชัดล้านเปอร์เซ็นต์ PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่เข้าใจความหมายแต่ที่เข้าใจคือมันจะมีช่อง3ช่อง7ช่อง9ช่อง11และก็ ITV เขียนไว้ผมว่าน่าจะเป็นสาวอากาศอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะรูปจานนี้ไม่มีนะอ๋อตอนนั้นรูปจานไม่มีแต่เห็นแค่ตัวหนังสือใช่ PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะก็ยังงงๆอยู่ค่ะพออยู่มาวันหนึ่งน้องได้ไปตั้งจานค่ะก็ไปเรียนฝึกตั้งจานมาเราก็ไปเห็นโอ้อันนี้น่าจะเป็นอาชีพใหม่ค่ะที่ไม่มีใครมองเห็นหมายถึงว่าน้องที่ว่านี้ตอนนี้คือเขาทำธุรกิจจานดาวเทียมก่อนเราครับครับผมแล้วทำอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่บ้านปงครับอ๋อก็คือเขารู้จักจานดาวเทียมมาก่อนเราครับแล้วเสร็จยังไงเราไปขอเรียนกับเขาอย่างเงี้ยเหรอคะหรือไงพอดีผมอยากจะติดมากค่ะผมก็เลยแอบไปซื้อมาติดอ้าวเหรอเดี๋ยวนะตอนแรกที่เห็นป้ายเนี่ยก็คือเรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าจานดาวเทียมอะไรยังไงแต่เราก็เริ่มมารู้กับน้องชายเราครับครับแล้วพอเสร็จเราก็มาคุยกับพี่เล็กนี่แหละครับมาคุยพี่เล็กว่าไปซื้อจานมาติดแล้วตอนนั้นพี่เล็กเห็นด้วยไหมยังไงยังเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปซื้อเดี๋ยวให้ได้ตังก่อนให้ครบแล้วค่อยไปเอาอย่าเพิ่งไปดาวให้เขาขโมยไปดาวมาก่อนเดี๋ยวนั้นตอนนั้นว่าชุดจานมันราคาแพงจ้า 4,000 กว่าบาทว่าเฉพาะซื้อมาติดเองนะจานดาวเทียมเป็นสิ่งใหม่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเอามาแล้วเนี่ยมันจะแบบโอเคไหมด้วยทีนี้ทางโน้นก็คัดค้านคัดค้านก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปกับเรื่องราวของจานแต่สุดท้ายค่ะคุณผู้ชมผู้ชายคนนี้นะคะรวมถึงพี่เล็กเองเนี่ยก็สามารถที่จะยิ้มได้ด้วยธุรกิจจานดาวเทียมแต่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรมาต่อกันในเบรกหน้าพักสักครู่เดียวค่ะแคทเทเลคอมสุนทรียภาพแห่งการสื่อสารโพลิแซดของแท้ในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการ Set Answer ของเรานะคะอยู่กับแขกรับเชิญคนพิเศษกับเรื่องราวชีวิตที่เชื่อว่าจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมได้ในบางมุมมองนะคะกับชีวิตที่ต้องบอกว่าไม่ได้สบายมาตั้งแต่แรกนะคะหลายๆคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็อาจจะมองว่าโอ้โหทุกคนมันก็ต้องปากกัดตีนถีบก็ต้องดิ้นรนเป็นธรรมดานะคะแต่ในการนำเสนอเรื่องราวชีวิตของเพื่อนช่างคนพิเศษของเรานะคะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะนำมุมมองต่างๆค่ะไป
ปรับใช้ได้นะคะและเรื่องราวของพี่กฎกับพี่เล็กเองเมื่อกี้เนี่ยเราพูดคุยมาถึงการขายถั่วที่เป็นถั่วคั่วนะคะแล้วก็เริ่มที่จะมารู้จักจานดาวเทียมแล้ว บอกว่าน้องชายเป็นน้องของพี่เล็กนะคะทำจานดาวเทียมอยู่ก่อนหน้านี้ที่บ้านโป่งแล้วพี่กฎเนี่ยก็คือไปเรียนรู้จากเขากับการที่เราไม่มีทุนในตอนนั้นที่จะไปซื้อจานดาวเทียม 4,000 กว่าบาทแล้วเขาก็คัดค้านแต่สุดท้ายคุณก็ดื้อไปซื้อมาจนได้เหมือนอารมณ์แบบว่าแอบไปซื้อเหรอยังไงอ่ะก็โทรบอกให้น้องเอาจานมาติดหน่อยนะค่ะเอามาเลยเออพี่ไม่อยู่วันนี้อ๋อวันนั้นพี่เล็กไม่อยู่เออๆๆเอามาติดเลยเพราะว่าผมอยากติดเป็นเหมือนกันอ๋อไม่อ่ะแล้วพอเสร็จเขาเอามาติดแล้วมันดูได้เลยทำได้เลยวันนั้นไหมยังไงทำได้เลยอ๋อพอพี่เล็กกลับมาถึงบ้านเย็นวันนั้นเห็นจานดาวเทียมเห็นทีวีชัดขึ้นพี่เล็กพูดว่าไงเออมันก็ชัดเนี่ยว่ะมันได้ว่าอะไรเลยค่ะไม่ว่าจ้าโอ้ยอย่างนี้ก็ดีเลยสีทางเปิดละสะดวกละแล้วพอหลังจากนั้นเราก็ไปรับจานดาวเทียมมาติดเลยเหรอคะยังอ้าวยังไงต่อก็เราก็ศึกษาก่อนเอามาเราพอติดเสร็จเราก็อยากติดเป็นเราก็รื้อลงมาก่อนแต่คนอยู่ข้างบนลงมาล่างข้างล่างมาข้างล่างเราอยากติดเป็นว่าติดถอดออกใส่ใหม่อย่างนี้หลายครั้งเหรอจ้ะแล้วพอพี่เล็กเห็นเขาว่าเอ้ยเขาไปรื้อลงมาแล้วเดี๋ยวมาประกอบใหม่เดี๋ยวก็ขึ้นไปใหม่เดี๋ยวก็ลงมาอีกอะไรเงี้ยพี่เล็กคิดอะไรอยู่เนี่ยมันรู้สึกยังไงก็ดีใจเนาะที่เขาพยายามของเขาเองจ้ะเนาะจนใส่เป็นนะจ๊ะใช่เห็นแล้วแหละว่าผู้ชายคนนี้โอ้โหพยายามเลือกเกินเดียวแม้ว่าเราจะคัดค้านยังไงเนี่ยเขาก็ยังแอบที่จะไปซื้อมาติดตั้งจนได้กลางวันก็ไปทำไร่ทำนาพอกลับมาก็มาทำจานจน 3-4 ทุ่มนะบางวันถึงนอนทีนี้เข้าสู่ในการหาลูกค้าแล้วแหละตอนนั้นเราก็ขายถั่วอยู่ครับแล้วเราก็ต้องหาลูกค้าเกี่ยวกับจานดาวเทียมด้วยครับทำยังไงก็กลางวันเราก็เรียกขายถั่วค่ะเสร็จแล้วก็ไปถามแม่ค้าเพราะร้านค้าส่วนมากจะมีเป็นคนมีเงินใช่เสร็จแล้วเราก็คุยเรื่องจานดาวเทียมอยากได้ไหมค่ะเขาถามว่าราคาโอ้ราคาแพง5,900ใช่แพงนะช่วงแรกๆเนาะค่ะก็เดือนแรกได้อยู่2เครื่อง2 ชุดค่ะดีใจจนใช่ไหมก็เป็นกำลังใจนะเดือนหนึ่งให้จะได้ใบ2ใบก็ดีใจแล้วดูนะตอนนั้นเนี่ยเราเริ่มคาดหวังกับธุรกิจจานดาวเทียมแบบหรือยังหรือว่าเรายังโอเคมันก็เสริมๆไปเพราะหลักๆเราก็ทำถั่วอยู่แล้วหรือไงจะเป็นอย่างนั้นอ๋อจะเป็นอย่างนั้นคือธุรกิจของจานดาวเทียมยังไม่ได้เห็นว่าเฮ้ยมันจะเติบโตหรือว่าคนจะซื้อหรือว่าติดตั้งเยอะขนาดนี้เพราะจริงๆมันขายยากมากครับผมกว่าจะได้แต่ละใบใช่ไหมแต่เราก็ยังขายถั่วของเราไปเรื่อยๆแล้วเมื่อไหร่ล่ะที่มันมาบูมบามก็ไม่กี่ปีนะเนาะใช่ครับคือค่ะผมขายถั่วอยู่ประมาณต่อมาอีก2ปีคนก็เริ่มรู้จักเยอะค่ะคนรู้จักจานดาวเทียมเริ่มจะรู้จักแบบจานดาวเทียมแล้วค่ะเราก็บอกว่าน่าจะเข้าทางเราแล้วทีนี้ก็เริ่มไปตรงไหนเขาก็ถามเราก็ให้ข้อมูลเขาเรื่องมีช่องนี้นะมี MV 357911 IPV คือให้รายละเอียดเขาหมดแหละจานดาวเทียมมันดียังไงแล้วตอนที่เราไปขายจานดาวเทียมพี่เล็กก็ยังจะคั่วถั่วดินอยู่ที่บ้านนะยังครับแล้วมีออกไปด้วยกันที่ไปแบบว่าเฮ้ยช่วยขายช่วยหาลูกค้าอย่างงี้ไหมคะพี่เล็กมีแต่ไปช่วยติดอ๋อมีแต่ไปช่วยติดตั้งเราอยากให้เขาไปด้วยอไปสิอยากจะไปพาไปเลยตอนนี้เอานะตอนนี้เลยนะคะ
ธุรกิจอะไรเป็นธุรกิจหลักระหว่างการขายถั่วกับจานดาวเทียมตอนนี้ขายถั่วเลิกไปแล้วครับขายถั่วเลิกไปเลยเลิกไปมันมาถึงช่วงนะจุดไหนที่เราบอกว่าเอ้ยพอแล้วหยุดในการขายถั่วทำจานดาวเทียมดีกว่าตั้งแต่ผมเริ่มขายถั่วมาผมขายต่ออีกประมาณ2ปีค่ะพอรู้สึกว่างานจะเข้าเยอะละอือว่าพอแล้วไม่ต้องคั่วถั่วละหยุดก่อนไม่มีเวลาไปขายไม่มีเวลาไปขายแล้วอ๋อไปติดจานดีกว่าครับวันนึงนี่ได้มากสุดนี่กี่ใบอ่ะ7ใบฮะติดคนเดียวเฮ้ยจริงเหรอใช่เอาพี่เล็กไปด้วยป่ะคนเดียวไม่ได้ไปคนเดียวเลยเหรอครับเอ้ยและเห็นบอกว่ามีสวนยางด้วย ต้องขออนุญาตถามนิดนึงจากจุดที่บอกว่าเอ้ยมีสวนยางด้วยนะคะมีไร่อะไรหลายๆอย่างรวมถึงบ้านหลังใหญ่นี้ด้วยครับคือมันมาได้จากธุรกิจไหนเป็นส่วนมากจานดาวเทียม 90% เหรอครับคือสามารถพูดได้เต็มปากเลยครับแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้กี่ปีแล้วที่เรามีร้านตาไทยดาวเทียมตั้งชื่อร้านจริงๆอยู่ประมาณปีป่ะ5ปี5ปีแต่ก่อนทำเลยก็ทำเรื่อยแล้วในการรับชุดจานดาวเทียมค่ะเห็นบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยโอ้โหติดตั้งเป็น7ชุด8ชุดขนาดนั้นในการที่เราจะไปประสานงานกับทางสาขาก็ดีเรารับมาตอนนี้เรารับกี่ชุดต่อเดือนนะคะตอนนี้ประมาณขั้นต่ำก็200ชุดโอ้โหนี่ฟังไว้ขั้นต่ำ200ชุดนะคะสุดท้ายค่ะอยากให้พี่กดฝากถึงคุณเพื่อนช่างนะคะรวมถึงคุณผู้ชมบางคนที่อาจจะแบบว่าท้อท้อกับชีวิตนะคะหรือว่าอาชีพที่ตัวเองทำว่าโหทำไมมันยากลำบากจังเลยอยากจะมีบ้านหลังใหญ่อยากจะมีสวนยางพาราอย่างพี่กดบ้างจะต้องทำยังไงบ้างก็หนึ่งต้องอดทนนะครับความอดทนนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องอดทนค่ะแล้วก็ความขยันเราก็ต้องขยันค่ะขยันอดทนแล้วก็รู้จักประหยัดในการใช้จ่ายอันนี้แหละสำคัญที่สำคัญคือทำอะไรแล้วต้องทำด้วยความตั้งใจทำจึงจะสำเร็จนะคะครับคือทุกๆอย่างทุกๆธุรกิจหรือว่าทุกๆอาชีพที่เราทำนี่แหละนะคะอย่ามองว่ามันเป็นอาชีพแค่แบบว่าเอ้ยได้เงินมานิดๆหน่อยๆนะคะแต่ถ้าเรามีความอดทนแล้วก็ประหยัดด้วยตั้งใจด้วยเชื่อว่าวันนึงเนี่ยคุณก็จะมีเป็นกอบเป็นกำนะคะแล้วพี่เล็กล่ะคะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยความพยายามความสำเร็จความตั้งใจก็ความตั้งใจก็ทำให้ได้ตามที่คิดไว้จ้ะนะคิดอะไรหรือว่าฝันอะไรเนี่ยก็คือต้องตั้งใจด้วยต้องทำให้ได้ใช่คุณถึงจะได้มาเองนี่คือมุมมองดีๆค่ะจากเพื่อนช่างคนพิเศษของเรานะคะและนี่เชื่อว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะเอาไปเป็นกำลังใจนะคะหรือว่าเป็นแรงผลักดันให้คุณผู้ชมไปสู่เป้าหมายหรือว่าความฝันที่ตัวเองตั้งไว้วันนี้ขอบคุณมากนะคะแขกรับเชิญพิเศษทั้งสองท่านขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแซนเซอร์ของเราหมดเวลาแล้วค่ะไปพบกับช่วงของพบอิทธิ์พิชิตโชคเราทั้งสามคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะพบกิจพิธีโชคในเวอร์ชันพิเศษนะครับพบกิจ Inset Answer และภารกิจของผมนะฮะคือตระเวนไปท้าเพื่อนช่างที่ได้นี่เลยครับคุณผู้ชมครับตัวแทนมาตรฐาน PSI ฮะสดสดร้อนๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนทั่วประเทศแต่ตอนนี้ครับยืนอยู่ที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ PSI บางแคฉะนั้นฝั่งซ้ายมือผมเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพี่บัญชาบางแคครับสวัสดีครับพี่วันนี้พามาที่ร้านไหนครับมาที่ร้านสิทธิ์เซทไลท์ครับสิทธิ์เซทไลท์มาถึงถิ่นก็แล้วถ้าไม่ถามเจ้าถิ่นซะเลยมันก็กระไรอยู่ฮะพี่สิทธิ์สวัสดีครับพี่สิทธิ์สวัสดีครับเมื่อกี้ได้ยินพี่บัญชาแล้วนะฮะได้ยินเรียบร้อยแล้วนะฮะเขาบอกว่าเก่าในการติดจานแล้วต้องเก่าเกมด้วยแน่นอนครับคิดว่าชนะเขาได้ไหมไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะครับคุณผู้ชมแหมคุณผู้ชมครับผมเห็นท่าทางที่มั่นใจขนาดนี้แล้วเรารอดูเกมเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอเวลาเซตแป๊บเดียวมาเจอกับปลายทางชิมพีเวอร์ชั่นเดินทางไกลกันแป๊บเดียวจ้ะคุณผู้ชมครับแล้วก็อย่างที่ได้ประกาศไปนะฮะปลายทางชิมพีเวอร์ชั่นเดินทางไกลเลยทีเดียวเพราะธรรมดาในพบอิทธิพิชิตโชคจะเริ่มที่5ถึง7นะครับแต่วันนี้เราเริ่มที่3แล้วยกเดียวน็อกเอาท์เลยทันทีนะฮะนั่นหมายความว่าการเดิมพันค่อนข้างสูงเลยนะเพราะไม่มีการแก้มือเลยนะทีเดียวแพ้เลยแล้วก็ทีเดียวชนะเหมือนกันพี่สิทธิ์มั่นใจมั้ยมั่นใจอยู่ครับสีหน้าจะค่อนข้างเปลี่ยนไป
จะไม่ค่อยยิ้มให้แล้วจะเป็นการกัดฟันพูดหลังจากที่ได้ซ้อมแล้วส่วนเพชรไอ้บางแคนแน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าโอ้โหเกมนี้ขับเคี้ยวเคี้ยวฟันมากๆเลยอยากเล่นมากๆอยากเล่นมากถ้าพร้อมแล้วฮะคุณผู้ชมครับปลายทางชิมพีเวอร์ชั่นเดินทางไกลไปครับนับกันจากนี้แล้วฮะต่อจากนี้แล้วฮะการซ้อมไม่เกี่ยวพอเอาจริงขึ้นมาโอ้โหและของพีชไอ้บางแคค่อยๆมาฮะค่อยๆมาและของพิสิทธิ์กำลังจะตามมาทีหลังโอ้โหเรียบร้อยวันนี้มันไม่หล่นหลายทีนี่ผมว่าผมตื่นเต้นมากกว่านี้เป่าก็ไม่รู้โอ้คุณผู้ชมครับตอนซ้อมไม่เห็นเป็นอย่างนี้ไม่ตอนซ้อมที่มันตื่นเต้นแต่พอที่หยุดสักพักนึงดีขึ้นดีแม่เราคุยกันเยอะมากเลยนะแต่เกมนี้ไม่ถึงนาทีพี่ประชาเล่นฟุกอ่ะดูอันนี้น่าแอบเล่นบ่อยลองดูอันนี้ลองดูไม้ที่เกี่ยวป่ะเกี่ยวไหมเกี่ยวโอ้ไม่เกี่ยวไหมไม้นี้ลื่นจริงเหรอจริงไม้นี้ลื่นกว่าเยอะเลยควายไหมเฮียเอ้ยเอามาล่ะมาให้โอกาสเอาแล้วคุณผู้ชมครับปลายทางชิมพีเดินทางไกลยกที่2ไฟนอลราวไปฮะแล้วเมื่อกี้พี่สิทธิ์เขาลองแล้วด้วยนะฮะแล้วทำท่าที่จะโอ้โหไม้แดงมีอาถรรพ์จริงคุณผู้ชมแล้วดูอันน้ำเงินไม่ถึงนะคุณผู้ชมครับแม่จริงๆแล้วนี่ของอันแดงก็ยังมั่นคงนะวิ่งมาโอ้โหเอาแล้วครับอันแดงเบี้ยวฮะคุณผู้ชมครับในขณะที่อันน้ำเงินไม่ได้ครับคุณผู้ชมครับและอันแดงอันนี้ครับโอ้มีการสลับไม้กันด้วยนะคุณผู้ชมครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียก็เรียบร้อยโอ้เขาถึงก่อนนะเขาถึงก่อนครับฉะนั้นคุณผู้ชมครับเป็นเอกฉันท์สุดๆนะฮะบีเอสไอบางแคเก่ากว่าร้านสิทธิ์ซัตไลนะครับตั้งอยู่ตีนสะพานพระราม5ครับผมครับฝั่งกรุงเทพฮะติดกับถนนพิบูลสงครามเป็นถนนนครอินทร์นะครับเส้นมุ่งหน้าสู่โรงเรียนพระราม5ครับผมครับที่นี่มีบริการทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นติดตั้งชุดใหม่เป็น PSI ของแท้ทั้งชุดเราก็มีให้ครับผมมีทุกอย่างครับลองเข้ามาดูของปลอมทั้งชุดมีมั้ยฮะของปลอมไม่มีไม่มีนะไม่มีมีแต่ของแท้ครับผมเราเน้นการบริการเป็นหลักนะครับการดูแลลูกค้าครับเป็นที่1เป็นที่1ถ้าสนใจจะดูตัวสินค้าลองเข้าดูที่เว็บไซต์ของร้านได้หรือไม่ก็โทรที่เบอร์087ครับ717-2391ครับครับผมติดต่อคุณสิทธิ์ได้โดยตรงครับนี่ในวาระนี้ต้องขอขอบคุณครับ PSI ด้วยครับที่ให้โอกาสดีๆกับทางร้านได้แนะนำตัวเองนะครับได้ครับครับขอบคุณแน่นอนครับร้านสิทธิ์ดาวเทียมของเรานะครับถ้าไม่เก๋าจริงไม่มานะอย่างน้อยๆก็ต้องผ่านนี่เลยฮะตัวแทนมาตรฐานนะฮะและตัวแทนมาตรฐานที่ได้ความเป็นตัวแทนมาตรฐานแล้วทั่วประเทศเลยนะจะวอร์มรอไว้เลยเดี๋ยวเจอกันแน่นอนคัดเฉพาะเก๋าๆด้วยเพื่อที่จะไปเก๋าเกมกันเดี๋ยวเทปหน้าฮะผมจะไปยืนเก๋าอยู่ที่ไหนกับศูนย์ใดร้านไหนและเกมจะจบแบบดื้อๆอย่างนี้เลยหรือเปล่าตามเก๋ากันเอาเองนะฮะวันนี้เรา3คนจากสิทธิ์ดาวเทียมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ